คราวนี้ข้อที่4สถานที่อยู่ของรูปกายใหม่อยู่ที่ไหนนะอันนี้ก็ศึกษาแล้วนะอันนี้คือกามภพนะคือสถานที่ที่รองรับรูปกายใหม่รูปกายอะไรก็อยู่ที่สถานที่นั้นเพราะว่าสถานที่และสถานที่รองรับรูปกายแตกต่างกันเช่นพอเป็นเทพบุตรเทพธิดาก็อยู่บนสวรรค์เป็นเปรตก็อยู่ในโลกมนุษย์ก็มีหรืออยู่ที่ซอกเขาตีกุดก็มีถ้าเป็นสัตว์นรกก็ไปสู่นรกในกลุ่มต่างๆนะสถานที่อยู่ที่รูปกายรูปกายอยู่ที่สภาพใจตอนละสังขารนะมันก็มีความสัมพันธ์กันแบบนี้นะเราก็ได้ทราบหมดแล้วว่าตอนละสังขารจะต้องเจอกับเหตุการณ์อยู่4ประการหลักๆ1อาการในการละสังขารเป็นอย่างไร2สภาพใจตอนละสังขารเป็นแบบไหน3รูปกายใหม่คืออะไรและ4สถานที่อยู่ของรูปกายใหม่อยู่ที่ไหนนะ4อย่างนะในวาระสังขารวันนี้ยังไปไม่ถึงวันนั้นแต่เมื่อเรารู้แล้วเรื่องการเตรียมตัวแล้วว่าเราจะเผชิญกับวันนั้นได้อย่างสง่าผ่าเผยสง่างามได้แค่ไหนนะ